ใบเตยคัมแบ็กกลับมาใช้นามสกุลอาสยามทวงบัลลังก์ตัวแม่บันเทิงวันที่23เมษายน2567 15:55 น.ทวงคืนบัลลังก์ตัวแม่ใบเตยสุธีวรรณคัมแบ็กบ้านหลังเก่ากลับมาใช้นามสกุลอาสยามซบอกเฮียฮออาเอสเผยจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดหลังจากเจอมรสุมชีวิตทดสอบหนักแต่กลับมายืนได้อีกครั้งสำหรับใบเตยสุธีวรรณกุลชรซึ่งก่อนหน้านี้โบยบินรับงานอิสระหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางต้นสังกัดค่ายอาสยามแต่มาวันนี้ใบเตยกลับมาใช้นามสกุลอาสยามอีกครั้งภายใต้การดูแลของเฮียฮอสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ล่าสุดเธอเช็คอินที่ RS Group ลงรูประบุข้อความว่า Good to be back ใบเตยกลับมาเป็นลูกสาวเฮียอีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณความเมตตาที่มีให้หนูมาเสมอยังจำวันแรกที่ได้เจอและกอดเฮียได้ดีจากเด็กสาววัย17ที่ตามฝันอยากเป็นนักร้องของ RS มาตลอดจนวันที่ชีวิตได้มีโอกาสเป็นนักร้องจริงๆได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องและครอบครัวทั้งวันที่สุขและเศร้าก็มีเฮียเป็นพ่ออีกคนคอยดูแลหนูและใบเตยก็มั่นใจในตัวเฮียมาเสมอค่ะวันนี้ขอบคุณโอกาสนี้อีกครั้งหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับเกียรติและโอกาสจากบ้านหลังนี้เสมอใบเตยรักอาเอสมาตลอดและดีใจที่ได้กลับมาเป็นใบเตยอาสยามอีกครั้งค่ะหลังจากลงรูปคู่เฮียฮอก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีและให้กำลังใจอาทิเฮียฮอท่านใจดีมีเมตตากับคุณใบเตยมากนับจากนี้ทำให้เต็มที่เลยค่ะยินดีกับน้องด้วยที่สุดนะคะปังมากคนเก่งตำนานตัวแม่อาสยามคัมแบ็คไม่เว้นแม้แต่นักแสดงสุดแซ่บอุ้มลักขณายังเข้ามาคอมเมนต์ปีทองแล้วหน้าต่อไปนี้ที่มาอินสตาแกรมบีโตเอเยอร์สยามคณะรัฐมนตรีไฟเขียวทำประชามติ3ครั้งคาดรอบแรกปลายกรกฎาคมใช้งบ 3.2 พันล้านการเมืองวันที่23เมษายน2567 13:55 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวทำประชามติ3ครั้งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญคาดรอบแรกปลายยกคอต้นสิงหาคมขอใช้งบ 3.2 พันล้านมั่นใจผ่านแน่ชงแก้หมู่256ให้รัฐสภาสร้างสูตรสสรเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560เสนอโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นควรให้มีการออกเสียงทำประชามติ3ครั้งและควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงเรื่องต่างๆได้โดยตรงนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติด้านนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ได้เข้ามารายงานข้อสรุปของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี2 ส่วนซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามรายงานที่เสนอส่วนแรกคือการขอทำประชามติ3ครั้งโดยครั้งแรกจะเป็นคำถามว่าเห็นชอบในการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2หรือไม่โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อเสนอขั้นตอนการทำประชามติตามพระราชบัญญัติพ.
พ.ร.บ.ประชามติมาตรา15เชื่อว่าการทำประชามติครั้งแรกจะเกิดขึ้นในปลายเดือนกค.ต้นเดือนสิงหาคมซึ่งจะอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่าง 90-120 วันโดยการทำครั้งแรกจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,200 ล้านบาทซึ่งทำตามกฎหมายเดิมที่ระบุอย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเชื่อว่าการทำประชามติครั้งแรกจะผ่านแม้ยังไม่แก้ครับร.บ.ประชามติที่จะลดเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นเพราะจากการไปฟังเสียงประชาชนเขาอยากให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้หากทำประชามติครั้งแรกผ่านขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้รัฐสภาประกอบด้วยส.ส.และส.ว.เป็นคนกำหนดออกแบบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.จากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ทำประชามติครั้งที่สองนายนิกรกล่าวต่อว่าจากนั้นจะมีการเลือกตั้งส.ส.ร.เมื่อได้ส.ส.ร.แล้วจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จก็จะทำประชามติครั้งที่3ซึ่งตนมั่นใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมทั้งฉบับจะอยู่ภายในกรอบอายุของรัฐบาลชุดนี้เปิดโผ่5ตัวเต็งกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลแทนที่คล็อปในฤดูกาลหน้ากีฬาวันที่23เมษายน2567 17:35 น.บริษัทรับพนันถูกกฎหมายต่างประเทศเผยรายชื่อของ5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เจอร์เก้นคล็อปในขณะนี้ซึ่งรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนยังคงติดโผ่อันดับ1ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในกระบวนการค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่คล็อปซึ่งจะอำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้และก่อนหน้านี้พวกเขาตกเป็นข่าวกับเฮดโค้ชหลายรายทั้งชาบี้อลอนโซเทรนเนอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนและรูเบนอโมริงเทรนเนอร์สปอร์ติ้งลิสบอนลิเวอร์พูลเมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปสมายดูริงเดอะวอร์มอัพบีฟอร์เดอะอิงลิชพรีเมียร์ลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนฟูลแลมแอนด์ลิเวอร์พูลแอทเครเวนคอตเทจสเตเดียมอินลอนดอนซันเดย์เอพริล21 2024 AP Photo Curti Wigglesworth โดยเฉพาะหลายหลังที่มีกระแสเชื่อมโยงกับหงแดงมาอย่างยาวนานแต่เมื่อวันที่22เมษายน The Athletic เปิดเผยว่าการที่อโมริมจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเป็นไปได้ยากแล้วแม้จะยังคงมีความสนใจอยู่ก็ตามประกอบกับการที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้รุดทาบกุนซือวัย39ปีรายนี้ในการให้เข้ามานั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนเดวิดมอยส์ซึ่งสอแยกทางกับขุนคอนนอกจากนั้นอโมริมยังได้เดินทางมาที่กรุงลอนดอนซึ่งคาดว่าจะมาพูดคุยกับเวสต์แฮมในเรื่องดังกล่าวซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาเอสเตรล่าดาอามาโดราวีสปอร์ติ้งซีพีเอสตาดิโอโฮเซ่โกเมสอามาโดราพอร์ตุเกาม้า29 2024 สปอร์ติ้ง ซีพี โค้ช รูเบน อมริม รีแอค รอยเตอร์ เอนริค คาซินยาส อย่างไรก็ตามล่าสุดเบทแฟร์ บริษัทรับพนันถูกกฎหมายต่างประเทศได้เผยรายชื่อของ5ตัวเต็งกุนซือใหม่ของลิเวอร์พูลในขณะนี้ซึ่งอมริมยังคงเป็นตัวเต็งอันดับ1ตามด้วยอันดับ2คืออาเน่สล็อตกุนซือเฟเยนูดและอันดับ3คือโรเบโตเดเซบีกุนซือไบรตันขณะที่อันดับ4และ5โชเซมูรินโญ่อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแกรี่โอนีลกุนซือวูฟแฮมตัน